ครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูตัวโมดูล Temperature and Humidity Control นะครับเพราะตัวนี้เป็นรุ่น TH70 นะครับสามารถที่จะใช้อุณหภูมิและความชื้นควบคุมกลไกได้นะครับไม่ว่าจะเป็นปั๊มน้ำปั๊มพ่นหมอกนะครับเพื่อปรับสภาพอากาศลดอุณหภูมิเพิ่มความชื้นนะครับก็ตัวนี้ก็จะสามารถคอนโทรลได้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูการไวริ่งกันนะครับสำหรับตัวโมดูลนี้นะครับครับโมดูลนี้ก็จะใช้กำลังไฟอยู่ที่85 ถึง 260 โวลต์นะครับก็เราจะจ่ายเป็นไฟ AC 220 โวลต์เข้าไปนะครับที่เทอร์มินอล12ครับเทอร์มินอล1เป็นไลน์นะครับส่วนเทอร์มินอล2เป็นนิวตันครับครับอันนี้ก็จะเป็นสายสัญญาณเซนเซอร์นะครับก็จะเป็นเซนเซอร์ที่วัดอุณหภูมิและความชื้นนะครับตัวนี้นะครับก็การไวริ่งก็จะต่อแบบสีแดงนะครับเข้ามาที่เทอร์มินอล8นะครับสีขาวเทอร์มินอล9ครับแล้วก็สีเหลือง10สีดำ11นะครับก็จะต่อตามนี้ส่วนตัวเทอร์มินอล12 13ครับจะเป็นการเชื่อมต่อเข้าผ่านในโปรแกรม Modbus นะครับก็สีขาวนะครับเทอร์มินอล12จะเป็น B ลบนะครับส่วนสีเหลืองจะเป็น A บวกนะครับก็เราก็จะสามารถเข้าไปอ่านค่ากันในโปรแกรม Modbus Pro ได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูการเซตติ้งบนตัวโมดูลนะครับ AL1 นะครับเป็นการเซตค่าอุณหภูมินะครับที่เราต้องการนะครับส่วน SY1 นะครับเป็นค่าดิฟที่เราตั้งนะครับว่าเราต้องการให้อุณหภูมิหยุดทำงานเริ่มทำงานในช่วงที่เราดิฟไปนะครับหรือว่าสมมติว่าเราตั้งไว้35นะครับอุณหภูมิก็จะ35มาทีละครับมันก็กดผมสามนี่นะครับมองไม่เห็นครับเรา35แล้วตั้งดิฟไว้1 นาทีตามที่35แล้วก็หยุดที่บอกวิธีการเข้าไปเซตเชิงดิฟเซตโหมดหรือว่าเซตอันแล้วเราเข้าไปนะพวกเราครับเดี๋ยวเราจะมาดูการเซตติ้งนะครับตั้งค่าเซตค่าอุณหภูมิที่ต้องการนับโดยเรามากดที่ตัวปุ่มเซตนะครับ1 ทีก็จะเข้ามาที่ AL1 นะครับหรือคือการตั้งค่าเซต value ของอุณหภูมินะครับซึ่งผมได้ตั้งไว้ที่35องศานะครับแล้วก็ SY1 เนี่ยครับจะเป็นค่าดิฟของตัวอุณหภูมินะครับผมก็ตั้งไว้ที่1หรือจะเปลี่ยนเป็นผมจะเปลี่ยนเป็น 2.5 นะครับจากนั้นกดเซต1 ทีก็จะมาที่หน้า AL2 ครับก็จะเป็นการเซต value ของตัวความชื้นนะครับผมได้ตั้งไว้ที่ 75% นะครับสำหรับตัวความชื้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้า HY2 นะครับก็คือการตั้งค่าดิฟของตัว
ความชื้นนะครับผมได้ตั้งไว้ที่ 10.0 นะครับก็เมื่อความชื้นนะครับต่ำกว่า 75% นะครับก็จะสั่งเอาต์พุตของตัวความชื้นนะครับให้ทำงานไปจนถึง85นะครับตัวเอาต์พุตของความชื้นก็จะหยุดทำงานนะครับอันนี้จะเป็นค่าลิมิตสูงสุดของอุณหภูมินะครับเมื่อมีค่าอุณหภูมิสูงถึง60องศานะครับก็จะสั่งอะลามอันนี้ก็จะเป็นค่าต่ำสุดครับก็จะสั่งอะลามเช่นเดียวกันอันนี้ก็จะเป็นตัวของความชื้นนะครับแล้วก็ค่าต่ำสุดของความชื้นครับต่อมาเราจะเข้าไปเซตค่าเปลี่ยนโหมดสำหรับการใช้งานโมดูลนะครับไม่ว่าจะเป็นเปลี่ยน ID บัตเลตของตัวโมดูลนะครับเราต้องกดตัวเซตนะครับกดค้างนะครับ3วิก็จะเข้ามาที่หน้า TY1 นะครับอันนี้จะเป็นโหมดของอุณหภูมินะครับเราเลือกไว้ที่โหมดที่1นะครับซึ่งโหมดที่1นะครับเราตั้งไว้นะครับก็คือเมื่ออุณหภูมินะครับสูงเกินนะครับเราตั้งไว้35แล้วอุณหภูมิสูงเกินก็จะส่งเอาต์พุตอุณหภูมินะครับให้ทำงานเพื่อลดอุณหภูมินะครับอันนี้จะเป็นหน้าโหมดของความชื้นนะครับ TY 2นะครับซึ่งเราได้เลือกไปที่โหมด5นะครับก็คือเมื่อความชื้นนะครับเท่ากับหรือน้อยกว่าที่เราตั้งไว้นะครับก็จะสั่งการทำงานนะครับของปั๊มครับเพื่อเพิ่มความชื้นนะครับซึ่งจะเพิ่มไปถึงค่าที่เราตั้งดิฟไว้นะครับผมได้ตั้งความชื้นไว้ที่ 75% นะครับและค่าดิฟอยู่ที่ 10% นะครับก็จะสั่งการทำงานนะครับเพิ่มความชื้นไปจนถึง 85% นะครับถึงจะหยุดทำงานนะครับอันนี้ก็จะเป็น ID ของโมดูลนะครับก็ตอนนี้เราก็ตั้ง ID ตัวนี้ไว้ที่1นะครับเป็นตัว ID ที่1สำหรับบัตเลทนะครับก็เป็น3นะครับซึ่งในคู่มือนะครับบัตเลทที่เรียกไว้คือ9600นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาทดสอบการใช้งานด้วยตัวโมดูลนะครับก่อนอื่นเราไปดูก่อนเลยครับว่าเราได้ตั้งค่าเซตอุณหภูมิไว้ที่เท่าไหร่นะครับโดยเรามากดที่เซตนะครับเราตั้งที่35นะครับแล้วก็ค่าดิฟอยู่ที่1นะครับอันนี้จะเป็นของความชื้นนะครับ 75% แล้วก็ค่าดิฟความชื้น10% นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองกับตัวเอาต์พุตของอุณหภูมินะครับโดยจะใช้เป็นตัวเป่าลมร้อนนะครับช่วยในการเพิ่มอุณหภูมิครับซึ่งเราตั้งไว้ที่35นะครับก็เมื่ออุณหภูมินะครับถึง35จะสั่งเอาต์พุตออกมานะครับคือเอา1นี่นะครับเอาต์พุตก็จะออกมาส่วนจะทำงานไปจนกว่าอุณหภูมินะครับจะเท่ากับ 34.0 นะครับซึ่งเป็นเพราะว่าเราได้ตั้งค่าดิฟไว้ที่1นะครับก็เมื่ออุณหภูมินะครับ
ต่ำถึง 34.0 หรือเข้ากับ 34.0 นะครับก็จะสั่งหยุดการทำงานของเอาท์พุตนะครับนี่นะครับต่อมาเรามาดูที่ความชื้นกันนะครับความชื้นนะครับที่เอาท์พุตแสดงอยู่ณตอนนี้นะครับก็คือมีค่าความชื้นที่ต่ำกว่าที่เราตั้งไว้นะครับก็คือเราตั้งไว้ 75% ตอนนี้ความชื้นอยู่ที่ 60% นะครับก็จะยังสั่งเอาท์พุตอยู่แต่เมื่อเราทดสอบโดยการเผาที่เซ็นเซอร์นะครับจนถึง 85% นะครับก็จะหยุดเอาท์พุตครับนะครับและเมื่อความชื้นเท่ากับ75หรือต่ำกว่าก็จะสั่งเอาท์พุตออกมาเหมือนเดิมนะครับก็การทำงานตัว temperature humidity control ก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับการทดลองครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันในโปรแกรม ModBus Pro เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็น Mod โปรแกรม ModBus Pro นะครับที่เราได้ connect เจ้าตัวโมดูลเข้ามานะครับก็การ connect นะครับก็จะมาที่ connectเราเลือก serial port นะครับแล้วก็ com port ให้ตรงกันนะครับ baud rate ให้ตรงกับตัวโมดูลนะครับก็คือ 9,600 แต่ data bit non parity 1 stop bit นะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับเรามาดูที่ setup นะครับซึ่งเซ็นเซอร์ตัวนี้นะครับจะเริ่มอ่าน address ที่0นะครับแล้วก็ตัวความละเอียดอยู่ที่6นะครับ quantity ใช้ฟังก์ชันในการอ่านคือฟังก์ชันที่3นะครับจากนั้นกดแท็บพายเข้าไปก็จะมีค่าความชื้นนะครับอุณหภูมิครับ relay status นะครับ3ค่านี้นะครับแล้วก็จะมีส่วนของตัวเซตนะครับไม่ว่าจะเป็นเซตอุณหภูมิเซตความชื้นค่าดิฟนะครับไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิค่าดิฟเซตค่าความชื้นแล้วก็ค่าดิฟของความชื้นนะครับก็สามารถตั้งได้ที่ในโปรแกรมนะครับโดยเราจะดับเบิลคลิกไปที่ตรงค่าที่เราต้องการจะเปลี่ยนนะครับผมจะเปลี่ยนอุณหภูมิให้เป็น34แล้วไปใส่ไป340นะครับซึ่งค่าที่ใส่ไปต้องไปนำไปหาร10นะนี่ก็จะเป็นการตั้งค่านะครับเราได้ตั้งค่าไปที่เรียบร้อยแล้วค่าดิฟเซตค่าความชื้นก็เหมือนกันนะครับจะเป็นลิมิตของอุณหภูมินะครับค่าสูงสุดแล้วก็ค่าต่ำสุดนี้จะเป็นค่าสูงสุดของตัวความชื้นนะครับนี่คือค่าต่ำสุดครับก็จะเริ่มอ่านที่ตัวAddress ที่32นะครับแล้วก็อ่าน8ตัวแล้วก็ส่วนนี้นะครับจะเป็นการ setting mode นะครับนี่จะเป็นของตัวอุณหภูมิและนี่จะเป็นของตัวความชื้นนะครับเป็นโหมดที่เรา
ได้เลือกไว้นะครับโหมด1กับโหมด5นะครับครับมันก็จะเป็นในดีและวัดเรทนะครับซึ่งเราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนในนี้ได้นะครับเราต้องมาเปลี่ยนกับตัวโมดูลนะครับครับโดยรวมก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับการใช้งานเจ้าตัวโมดูล Temperature and Humidity Control นะครับก็การเซตติ้งแล้วก็อ่านค่าในโปรแกรม Modbus Pro นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับโหมดที่จำเป็นนะครับก็จะเป็นโหมดอุณหภูมิโหมดที่5ก็สำหรับความชื้นนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับถ้าสงสัยตรงไหนก็สามารถที่จะทักไลน์เข้ามาคุยกันได้นะครับลิงก์จะอยู่ใต้คลิปวิดีโอนะครับขอบคุณครับ